หนุ่ยอัมพลเปิดตัวลูกสาวที่ไม่ได้เกิดกับมาชาหากย้อนกลับไปหนุ่ยอัมพลลำพูนกับมาชาวัฒนาพาณิชย์ที่แอบปลูกต้นรักกันเงียบ ก่อนที่นางเอกสาวที่ว่าสวยที่สุดในยุคนั้นจะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงโดยให้เหตุผลว่าไปเรียนต่อต่างประเทศและในที่สุดปี2531มาช่าหนุ่ยก็กลับมาเปิดใจว่าทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วและตอนนี้มีทายาทด,ด้วยกันโดยได้ไปคลอดลูกชายที่ต่างประเทศจากนั้นทั้งคู่ก็คองรักกันโดยทุกคนยกให้เป็นคู่ดาราที่เหมาะสมราวกับกิ่งทองใบหยก แต่ในปี2540ก็มีข่าวช็อกวงการเมื่อมีข่าวว่าทั้งคู่แยกทางกันแล้วซึ่งหลังจากเกิดข่าวลือโหมกระหนำ่ำในที่สุดมาช่าอัมพลก็ออกมาเปิดใจกันว่าอย่ากันจริง โดยณนะตอนนั้นมาช่าปเปิดใจว่าไม่สามารถตอบได้ว่าเลิกกันเพราะอะไรรักกันขนาดนี้คงไม่มีใครสามารถทำให้เราแยกได้ยกเว้นตัวเราเองทั้งสองคนและไม่เคยเสียดายที่ได้แต่งงานและมีลูกกับอัมพลลำพูน ขณะที่ทางด้านหนุยอัมพลเองก็กล่าวว่าเหตุที่แยกกันนั้นเนื่องจากว่าตนไม่ค่อยเอาใจใส่มาชาติเท่าที่ควรด้วยเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันสำหรับผมชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องสวยงามโดยล่าสุดทางด้านหนุยอัมพลลำพูนก็ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจกันอีกครั้งโดยมีรูปกอดสาวน้อยคนหนึ่งและเรียกว่าลูกจนทำให้ชาวเน็ตเข้าไปสอบถามกันยกใหญ่ว่าสาวน้อยที่อัมพลลำพูกนกอดนั้นเป็นใครโดยล่าสุด ก็ฉเฉลยแล้วว่าไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานสาวของลุงหนุ่ยนั่นเอง